เขาบอกว่าเซสชันต่อไปฟิวชั่นเอ็กซ์พลิเคชันผมเคยบอกแล้วมาหรือตั้งแต่ป๊อปว่าเวลาคุณใส่คอนดิชันลงไปอะไรที่เปลี่ยนป๊อปจะเปลี่ยนโอเคไหมครับยังจำ conditional probability ได้นะครับป๊อปที่ x 2 given x 1คำนวณได้ยังไงถ้าเกิดเป็นมากกว่า1ตัวแปรข้างบนจะเป็นจำข้างล่างจะ marginalโอเคไหมเห็นอยู่เนาะสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนดูดีๆนะครับ 2.3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนคือ p ที่ x 2 given x 1ตัวแรกตัวเข้มตัวพิมพ์ใหญ่อ่ะบอกว่าตัวไหนเทียบตัวไหนส่วนตัวเล็กเป็นค่าของมันโอเคไหมเราก็จะเขียนตรงนี้ด้วยว่า x 2 given x 1จะเป็นค่าของมันนิยามได้โดยคำนวณจอยที่จุดหาด้วย marginal ของ x 1ที่เกิดเข้าใจไหมครับก็จะได้ conditional ออกมาเรารู้ตัวนี้แล้วปั๊บถ้าคุณจะหาอะไร PMF ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ตัวที่เราสร้างขึ้นใหม่ตัวนี้สอดคล้องกับความเป็น PMF คืออะไรเป็น pop distribution pop math function คือถ้าซ้ำรวมต้องได้1ถูกไหมครับมีอะไรอีก non-negative จำได้ไหมทุกตัวต้องไม่ติดลบซึ่งใช่หมดเพราะมันคือป๊อปหารป๊อปโอเคได้หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยสอดคล้องว่าเป็นตัวหนึ่งจำได้ป๊อป mass probability mass function เนาะแต่เมื่อตอนมันเป็น discrete โอเคแล้วก็เป็นของพวกนี้ออกมาแล้วก็จะเรียกในทำนองเดียวกัน2.3.2 ถ้าเป็น continuous สัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะแต่เปลี่ยน p เป็น f เป็นฟังก์ชันเพราะมันเป็น continuous เขาก็โชว์ให้คนดูด้วยว่าสอดคล้องกับความเป็นอะไร f ของมัน negative มาก่อนก็ตัวไม่ลบหารกันก็บวกอยู่แล้วแล้วก็ได้ว่า integrate รวมทั้งหมดได้1เพราะนั้นมันก็เลยเป็น PDF แน่นอนมี PDF แต่คุณสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ใครเป็นตัวแปร x 2เป็นตัววิ่ง x 1เป็นตัวให้ก็จะ given x 1คำนวณหาว่าถ้า x 2จะเป็นเท่าไหร่แบบนี้โอเคเพราะตัววิ่งจริงๆคือ x เล็ก2กำหนดมาแล้วจากเขาเช่นคิดถึงถ้าเกิดเป็น discrete เช่นทอยลูกเต๋าก็ได้ให้ x 2คือตัวเลขเต๋าที่เกิดสมมติทอย2ลูกเนาะให้ x 2เป็นตัวเลขเต๋าของลูกเต๋าเบอร์2ส่วน x 1อาจจะบอกว่าให้เป็นผลรวมของเลขทั้งคู่มาเพราะคุณก็จะบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าเลขลูกเต๋าอ่ะ x 1เนาะไม่เดี๋ยว x 2เป็นตัวเลขอะไรบางอย่างโดยกำหนดอะไรมาให้ทั้งตัวกำหนดต้องฟิกมาแล้วให้มาแล้วประมาณนี้ครับเพราะตัวที่วิ่งจริงแล้วก็คือจะมีตัวเดียวโอเคอ่ะนี่ก็ไปต่อประมาณนี้ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเวลาคุณจะคำนวณจากสมการจากที่ตรงนี้ชี้คุณได้เห็นว่า x 2เท่านั้นนะครับที่เรายังไม่รู้ค่าเพราะ given x 1มาแล้วคำนวณได้แบบนี้สัญลักษณ์ที่เขียนบางทีเขาขี้เกียจเขียนว่าห้อย x 2 given x 1มันก็ยากเขาก็เลยใช้เป็นเลข2กับเลข1แต่ถ้าเราเคยทำเขียนเป็น f given x given y ไว้ข้างล่างโอเคไหมครับพอเข้าใจสัญลักษณ์ต้องอ่านให้รู้เรื่องครับว่ามันคืออะไรโอเคผมก็ทำพวกนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเป็นลองคำนวณดีกว่าแล้วจะคำนวณ expectation ทำไงครับก็เหมือนเคยบอกแล้วถ้า condition ที่ pop ถ้าคุณจะเป็นฟังก์ชันของอะไรข้างหน้ามันจะอยู่ที่ฟังก์ชันตัวหน้า u หน้า x 2โอเคอ่ะลองดูตัวอย่างเลยก็ได้สมมุติผมเขียนตัวนี้มันจะหมายถึงว่ายังไงให้โอเค
ผมจะคำนวณ e ของ x กำลังสอง x หนึ่งกำลังสอง given เท่ากับสามคุณจะคำนวณยังไงครับคุณก็จะเขียนเป็นถ้าเกิดเป็น dif in เอ้ยเป็น continuous คุณก็ต้อง integrate ทั้งหมดเนาะข้างในตัวนี้จะเป็น x หนึ่งกำลังสองตัวอาจารย์ตอนนี้อาจารย์กำลังเขียนอยู่หรือเปล่าครับความหมายผมคือผมอยากหา expectation ของ x 1กำลังสอง given x 3เพื่อคำนวณได้ยังไงคุณก็ต้องรู้ว่าอะไร x 2คือตัวที่หยุดนิ่งมาแล้วใช่ป่ะ x 1คือตัวที่คุณต้องอินทิเกรตนั้นคุณจะอยู่ในหน้าตาแบบนี้สังเกตให้ได้ว่าถ้ามีฟังก์ชันข้างหน้ามันจะเปลี่ยนข้างหน้าให้ตัว given ที่อยู่ข้างหลังจะไปเปลี่ยนอะไรเป็นไหมครับตรงนี้คุณจะเป็น pop ที่1 given 2ของ x 1 given 3โอเคยังเขียนแบบนี้เลยผมยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่า e ของฟังก์ชันอะไรสักอย่างของ x 2โอเคบ้าง given x 1เท่ากับ x 1เล็กโอเควิธีคำนวณคืออินทิเกรตของตัว x ของเล็กคูณกับตรงนี้เป็น conditional ของใคร x 1เอ้ย x 2พอผมงงตรงนี้หรือเปล่า2 1ที่ผมเขียน1 2แล้วอันนี้เป็น2 1นะสลับดีๆนะครับนี่ตรงนี้ given อะไร x 2 x 1อ๋อตรงนี้ต้องเขียนdx 2อันนี้งงไหมสังเกตดีๆเข้าใจยังเอาใหม่ที่อยู่ข้างหน้าจะไปเปลี่ยนตัวเหมือนตาที่เราเคยเจอ condition จะไปเปลี่ยนใครตัว pop อะไรเปล่ารู้เรื่องแล้วเนาะสมัยก่อนถ้ายังมีคุณก็จะยกตัวอย่างว่าสมัยก่อนคุณทำ e x กำลังสองทำไงครับคุณก็บอกว่าอินดิเกตเลย x กำลังสอง f x d x ถูกว่าโอเคยังครับเออทำไมถ้าผมมี e x given y เท่ากับหนึ่งทำไงครับคุณก็บอกว่าก็ไม่ทำอะไรเลย x อยู่เหมือนเดิมแต่ตัวที่เปลี่ยนเป็นอะไรฟังก์ชันจะเปลี่ยนเป็น conditional ไป x given 1 dx เข้าใจยังครับถ้าจะเขียนให้มันสวยคุณก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวเขียนตัวนี้เป็นตัวเขียนใช่ไหมวันเนาะเออมันจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้มันวุ่นวายนิดหนึ่งอ่ะไม่งงยังจำคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมตัวหน้าจะไปเปลี่ยนที่ฟังก์ชันข้างหน้าตัวข้างหลังจะไปเปลี่ยนป๊อปอะไรบ้างอัปเดตข้อมูลความน่าจะเป็นคุณก็เดินไปต่อเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ u x 2 given x 1อะไรคุณก็ว่าไปใช่ป่ะเออแต่คราวนี้เขาเริ่มมีโหดคุณจำได้ไหมเมื่อไหร่เมื่อ take expectation เข้าไปแล้วอ่ะความเป็น random จะหายไปถูกไหมคราวนี้เขาเริ่มมีสายโหดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันนี้กันอีกหน่อยนึงละคุณมาลองดูครับตอนนี้ x อ่ะเวลาคุณเคมันอินดิเกต x หายเกลี้ยงโอเคผมเขียนตัวนี้หมายความว่าไง e x given y เท่ากับ2ของตัวนี้ x f x given y x 2เข้าใจไหมหมายความว่าไงคือเมื่อ y เป็น2คุณกำลังคำนวณค่าตัวเลขออกมาอันนี้รู้เรื่องไหมครับงั้นเขาบอกเฮ้ยถ้าเปลี่ยน y ก็ได้ใช่ไหมมีคนก็เลยบอกเฮ้ยงั้นผมเขียนอย่างนี้เลยดีกว่า y เท่ากับ y เล็กเท่ากับลบ equal ประมาณนี้ f x given y ของ x given ydx โอเคคำถาม
มันเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x หรือตัวแปร y ครับบรรทัดล่างสุดลืมแล้วตัว x มันโดนอินทิเกรตหายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรองงไหมเพราะนั้นถ้าคุณมองดีๆนะถ้า y เป็น1ตรงกับบรรทัดบนสุด y เป็น2ตรงกับบรรทัดกลางเขาก็เลยสามารถมองได้ว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันของค่าตัวเลข y อะไรอ่ะ x ไม่ใช่ฟังก์ชันแล้วเพราะเวลาใส่ expectation เข้าไปเหมือน indicate ทิ้งไปแล้วมันจะหมดไปเลยโอเคยังดูวุ่นวายนะแต่ถ้าคอนเซ็ปต์แม่นไม่ยากเดี๋ยวผมก็สอบถามเลยแบบนี้มั่งก็แหละ y เป็นใครถามเพิ่ y เป็น random variable ใช่ไหมครับเออผม take expectation อีกทีได้ไหม take ใช้ y แล้วอือฮึเขาใส่อย่างนี้ e ของ e x give เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจะคำนวณผมบอกว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ y แล้วใช่ป่ะถ้าผมจะไปคำนวณ expectation อีกก็เหมือนกับคูณเท่ากับ integrate ทิ้งอย่างเหมือนเดิมใช่ป่ะเข้าใจไหมก็จบเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอก็จะเป็นหมายถึงว่าตัวนี้จะไปทำอย่างอื่นได้ต่อตัวนี้จะเรียกว่าเป็น random variable ตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราลองดูเขาบอกคุณว่าu x 2เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าคุณเขียนแบบนี้ คุณเห็นอะไรยัง x 2ในที่ผมวงไว้นะมันจะหายไปแล้วแสดงว่า x 1เป็นฟังก์ชันโอเคป่ะนั่นเป็นฟังก์ชันของตัวเลข x 1เพราะ x 1ยังไม่ถูกอินทิเกรตหายไปใช่ป่ะ x 1ยังคงที่อยู่แถวนี้เออเขาก็เลยบอกว่าพวกนี้กันมันหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้น e x 2 given x 1เป็นค่าเฉลี่ยและ e ของไอ้ตัวเนี้ยกำลังของ given x 1ก็จะเรียกว่า variance ก็แปล mean กับ variance ของใครของความน่าจะเป็นหรือเขาเรียกอะไรการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข x 1เนี่ยคุณสังเกตเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะเกิด variance คำนวณได้แบบนี้ต่างจากปกติยังไงไหมครับเหมือนกันเลยใช่ป่ะแค่เติมกิฟเว้นเข้ามาถูกไหมแค่เติมกิฟเว้นเข้ามานะเรื่องก็เลยเหมือนกันหมดนั่นเดี๋ยวเราก็ดูกันแล้วกันความหมายที่เขาจะบอกคือความหมายที่ผมจะบอกนะครับเขาบอกว่าเราเคยมีสูตรแวร์เรียนแวร์เรียนของ x คืออะไร e x กำลัง2ลบ e xแล้วค่อยกำลัง2ถูกป่ะถ้าผมมีเป็น variance x given y กับ y เข้าใจไหมผมก็สามารถมีสูตรทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยเวลา e ของ x กำลัง2 given y เท่ากับ y โอเคป่ะ given เข้าไปให้หมด e ของ x given y เท่ากับ y ให้เสร็จแล้วยกกำลัง2เนี่ยนึกภาพออกไหมเติมเข้าไปคุณก็จะเติมเข้าไปได้ในทุกที่เหมือนกันเลยไม่ยากเนาะพอนึกออกไหมอารมณ์นี้ถ้าคุณมองแค่แคล2พวกพาเชื่อพวกอะไรคุณฟิกค่าหนึ่งไว้แล้วคุณก็ทำที่เหลือได้หมดเหมือนกับที่เราเคยทำมอง x y เป็นของ2มิติคุณกำหนดให้ตัวหนึ่งคงที่มันก็จะหยุดแล้วคุณก็ไปดูแต่ตัวที่เหลือคือในที่นี้ x เป็นตัววิ่ง y หยุดว่าแล้วคุณก็จะคำนวณได้เหมือนที่เคยเรียนมาใน1ตัวแปรลองดูตัวอย่างของโจทย์เขาแหละเขาบอกว่าให้ f เดี๋ยวนะผมปรับเสียงมาตรฐานก่อนนะเขาบอกว่าให้ fx1 x2 เท่ากับ2
โดยที่ศูนย์ x 1 x 2น้อยกว่า1ที่นี่คือ otherwise คุณต้องทำอะไรเขาอยากหา conditional ข้อ1หา f x 1 given y x 1 given x 2ได้ไหมหา conditional pdf ทำได้ยังไงโอเคไหมครับถ้าโจทย์มานะผมให้คุณหาตัวนี้นะคุณจะทำยังไงครับวิธีทำคุณก็เลยบอกว่า conditional x 1 given x 2ของ x เล็ก given x 2เล็กนิยามคือ join x 1 x 2ที่จุดนั้น marginalมาร์จินอลของไทย x 2ถูกไหมครับเหมือนกับ conditional pop ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นคุณก็คำนวณอะไรออกมาคำนวณตัว marginal ของ x 2เพราะนั้นต้องหา marginal ของอะไร x 2เกิดจากอะไรครับ f x 2 x 2เล็กคืออินทิเกรตอะไรทิ้ง x 1ทิ้งถูกต้องอินทิเกรตพวก x 1ทิ้งฟังก์ชันใส่ข้างในแต่ที่คุณต้องระวังคืออะไรโดเมนใช่ป่ะอย่างนี้ในหนังสือนะครับคุณก็แบบว่าโดเมนเล่นถ้าผมว่าระหว่าง x 1กับ x 2เขาโจทย์สั่งว่าอะไรนะ x 1ต้องน้อยกว่า x 2มันในรูปเดิมๆอ่ะรูปนี้ถูกป่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับ x 1น้อยกว่า x 2ทุกคนน้อยกว่า1เพราะผมเห็นกราฟตัวนี้ปั๊บผมเลยรู้ว่าถ้าจะอินดิเกต x 1ที่ได้ยังไงครับเดินจากศูนย์ศูนย์คือแนวตั้งเส้นเอียงใช่ป่ะเส้นเอียงชื่อฮะ x 1เท่ากับ x 2 x 1เท่ากับ x 2ใช่ป่ะดังนั้นผมก็อินดิเกตตัวนี้ออกมา marginal ได้ผมก็อินดิเกตเทียบ x 1เลยให้ไม่มีใครก็บนลบล่างได้2 x 2เห็นไหมเพราะนั้นคุณจะได้ marginal ของ x 2ชื่อว่าตัวนี้โดยที่ x 2วิ่งได้จากไหนครับถูกไหมที่เหลือศูนย์หมดนะครับถ้าใครเขียนให้ถูกต้องคุณก็บอกที่เหลือผมก็คำนวณค่าอะไรได้แล้วคราวนี้ค่า conditional เพราะฉะนั้นconditional x 1 given x 2คืออะไร marginal คุณเอา join ไปใส่ join เล็ก2ล้วนๆใช่ป่ะ marginal ของตัวนี้ชื่ออะไร2 x 2ถูกไหมครับทำให้ตัวนี้มีผลเป็น1ส่วน x 2ใช่ไหม1ส่วน x 2ทุกคนตรงนี้จะมีค่าได้เมื่อไหร่ครับ x 1น้อยกว่า x 2น้อยกว่า1ถูกไหมครับคุณได้แล้วเพราะนั้นคุณก็ได้ถ้าคุณจะไปหา e นะ e ของ x 1กำลัง2 given x 2เท่ากับ 0.5 ทำไงครับคุณก็คำนวณเลยจากสูตรว่าไงก็คือสูตรบอกว่าให้อินดิเกตบนช่วงทั้งหมดที่มีใช่ป่ะของ condition โอเคได้ยินไหมเสียงเบาไปเลยครับโอเคซอฟต์มากเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณจะอินดิเกตถ้าคุณสูงถึงเท่าไหร่ครับ x 2ถูกไหม
ครับแต่ซึ่งในที่นี้ x 2มันถูกบังคับค่ามาอยู่แล้วเป็นศูนย์จุดห้ามันตัวนี้อินเกรดได้แค่ส่วนหนึ่งศูนย์จุดห้าค่า x 1กำลังสองแล้วก็ condition ถูกไหมถ้าเขียนให้ถูกตัวนี้ โอเคเขียนเลย x หนึ่งกำลังสองคุณต้องเปลี่ยนค่าตัวนี้ออกใช่ไหมคุณเห็นแล้วว่า x หนึ่งค่าใน condition ไม่มีผลตัวนี้ก็เลยเป็นแค่1ส่วน 0.5 ถูกไหมครับเพราะ1ส่วน 0.5 ถ้าคุณเป็นทำอะไรมากก็ติดไว้ก่อนก็ได้อินทิเกรตตัวนี้ก็เลยกลายเป็นกำลัง3ส่วน3แทนค่าจาก0ถึง 0.5 แล้วคุณก็แทนบนลบแทนล่างคุณก็เลยจะเหลือ 0.5 กำลังลบศูนย์ทั้งหมดคูณอยู่กับ1ส่วน 0.5 ผมปรับเลขก็เลยเป็น1 0.5 กำลัง2ส่วน3ท่านตอบ 0.23 ถูกเปล่าถ้าคุณเข้าใจเขาก็จะมีคำถามว่าถ้าผมหาป๊อปก็ได้ถูกไหมล่ะป๊อปของ x ผมกำหนดอะไรไป x 1ที่อยู่ระหว่าง0ถึงเอาใหม่0แนว0แล้วก็1ส่วน3ถึง1 given x 2เท่ากับ1ส่วน2คุณก็บอกว่าคำนวณเหมือนเดิมเลยถูกป่ะคุณ given มาแล้วว่า x 2เป็น1ส่วน2ดูรูปนะครับมันได้ x 1มันได้ x 2โอเคป่ะแล้วรูปตอนแรกมันแวรี่ได้ทั้งหมดจาก0ถึง1ถูกไหมครับช่วงแรกที่คุณจะอินที่จะแรงเอามันได้ตรงนี้ทั้งหมดแต่คุณเกิดอะไรขึ้นคุณฟิก x 2เป็นแค่1ส่วน2กิฟเว่นมาแล้วอินทิเกรตมันเป็นไงครับคราวนี้เล็กลงกว่าเดิมนี่ x 2เท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมครับทำให้ถ้าคุณจะทำจริงๆแล้วมันช่วงหายไปคือด้านบนเข้าใจป่ะคุณจะเหลือได้แค่นี้เข้าใจยังเพราะนั้นความน่าจะเป็นคุณก็ต้องไปนั่งคำนวณต่อพอคุณ given x 2เท่ากับ1ส่วน2แล้วอ่ะมันก็จะจบถ้าคุณอินทิเกรตคิดตรงๆเลยก็ได้คุณก็บอกว่าอะไรอินทิเกรตตัวฟังก์ชันนี้ก็ได้เนาะอินทิเกรตตัวนี้จากอะไรครับคุณต้องเริ่มจาก x 1เริ่มจากไหน1ส่วน3ถึง1คุณไปถึง1ได้ไหมคราวนี้ไปไม่ได้ถูกป่ะมันก็จะ3ถึง1ส่วน2ของจอยก็คือ2เข้าใจไหม1ส่วน3ถึง1ส่วน2ดีx 1แล้วคุณอินทิเกรตจะได้แค่2เท่าของบนเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เป็น1ส่วน3เข้าใจป่ะงงไหมอ๋อคือ x 2เท่ากับ1ส่วน2ก็คือเท่ากับ x 1ใช่ไหมครับใช่ครับเหตุผลเพราะคุณจำได้ไหมกราฟโดเมนตัวนี้เขาบอกว่าฟังก์ชันนี้เท่ากับเมื่อ0 x 1น้อยกว่า x 2น้อยกว่า1ถ้า x 2มันเล็กลงด้วยอ่ะ x 1มันก็เลยขยับตัวได้ไม่เยอะโอเคป่ะเพราะมันจะสูงสุดถึง x 2ในเงื่อนไขของ PDF มันให้มาก่อนแล้วว่า x 1ต้องไม่เลย x 2ถ้า x 2คุณดันเป็น1ส่วน2ทำให้มันเดินได้สูงสุดแค่1ส่วน2ด้วยเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าคุณจะทำจริงก็คือจะได้เป็น1ส่วน3ซึ่งคือเดินอย่าง1ส่วน3ไปแบบนี้ได้หน้าตานี้ออกมา
โอเคโอเคเนาะคำนวณได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณจะหาตัวอื่นเอาโจทย์เดิมเลยก็ได้เนี่ยโจทย์เดียวคุณจะเล่นได้ทุกอย่างที่คุณจะทำเลยเช่นถ้าผมจะไปหาตัวนี้ล่ะ f oops ตัวนี้ผมบอกว่าจะหา f ของ x 2 given x 1ทำไมครับ condition ตัวนี้อ่านว่าอะไร conditional pf conditional probability ใช่ป่ะ density function ของ x 2 given x 1อ่านยาวมากเลยเนาะ x 2 1คืออะไรคุณก็ต้องกลับไปทำว่ามันคือ joint จำตัวนี้ให้ได้คล่องๆก่อนมันคือ join comma นะหาด้วยอะไร given x 1คุณก็ต้องเอา marginal มาใส่เข้าป่ะเพราะนั้นคุณต้องไปหา marginal ของ x 1มาใส่ซึ่งคุณจะสังเกตว่าเป็นคนละตัวกับตัวข้างบนมาดูตัวนี้นะครับเพราะนั้นคุณต้องหา marginal ของ x 1 marginal x 1คือ indicate ใครทิ้งx 2ทิ้งถูกต้องคุณก็ต้องไปดูโดเมนอีกว่า x 2มันวิ่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมคุณก็ไปแอดโดเมนเมื่อกี้มันเป็นโดเมนสามเหลี่ยม1 1 x 1 x 2โอเคคุณจะอินดิเกต x 2ทิ้ง x 2ไหนเดินจากนี่ถึงนี่ถูกป่ะพอเส้นล่างชื่อ x 1เส้นบนชื่อ1ได้เป็น2 1ลบ x 1แต่อย่าลืมช่วงที่คุณจะวิ่ง x 1วิ่งได้ตั้งแต่เท่าไหร่ครับ0ถึง1ถูกป่ะครับเขียนให้มันถูกต้องนี่เจ๊ป่ะโอเคพอคุณได้ตัวนี้มาปุ๊บกลับเข้าไปแทนในจอยในตัวเพราะคุณรู้แล้วว่า give x 2 given x 1 x 2x 1คืออะไรคือจอยชื่อ marginal ชื่อ2ส่วน1ลบ x 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือแค่1ส่วน1ลบ x 1โอเค condition อยู่ที่0 x 1 x 2 1ถูกป่ะที่เหลือ0หมดคำนวณนู่นนี่นั่นก็ต้องเริ่มจากตัวนี้เลย